สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทำบุญมานะครับก็จะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเณรที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กสร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆ นะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ LINE @bangor หรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพันสโตร์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญและก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวจากคุณลุงสังคีจันทนโพธนะครับเรื่องราวของนักเขียนนักท่องไพรรวมทั้งในอดีตเขาเป็นพรานป่าด้วยผู้ที่นำทางหลายคนเข้าไปท่องป่าดงดอยทางภาคเหนือเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้นั้นนอกจากจะเป็นเรื่องราววิถีชีวิตสัตว์ป่ายังเป็นเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์อีกมากมายนะครับและนี่คือเรื่องราวของศาลาอาถรรพ์แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าศาลาเจ้าแม่อุมปะเฮลิคอปเตอร์ถูกเร่งเครื่องเสียจนสั่นสะท้านไปทั้งลำผมนั่งดูหน้าปัดแผงควบคุมเครื่องเหมือนกับเด็กชั้นอนุบาลอยากจะอ่านหนังสือการ์ตูนหูฟังวิทยุภายในเครื่องสร้างความทุลักทุเลให้พอสมควรในตอนแรกเพราะหมวกจ็อกกี้แว่นตาและหูฟังที่พูดรวมไปถึงกล้องถ่ายรูปที่ติดเลนส์ซูมยาวอีกเกือบคืบมันทำให้ผมเกะกะพอสมควรในมือก็มีแผนที่ทางอากาศกลางอยู่ 2-3 แผ่นหมายเลขในมือนั้นก็เยอะแยะไปหมด45463ต่อ45454หมายเลขวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้คงเป็นเลขที่นักบินคงเข้าใจแต่ผมคนธรรมดาคงจะไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านไปอ่านมาก็งงเฮลิคอปเตอร์ก็ยกตัวลอยลำขึ้นเมื่อฐานสกีพ้นพื้นดินประมาณ 1-2 เมตรเพื่อตรวจสอบแรงจุดและน้ำหนักบรรทุกและสถานที่ที่เครื่องของเราจอดเพื่อปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็คือสถานีตำรวจเสาหินที่ติดกับชายแดนพม่าห่างกันเพียง2กิโลเมตรภูมิประเทศเต็มไปด้วยหุบห้วยและขุนดอยป่าทึบเอาเสียจนอ่านภูมิประเทศว่าอันไหนไทยอันไหนเป็นพม่าแทบจะไม่ถูกเพราะมันเหมือนกันไปหมดนักบินถ้าไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนก็คงจะบินหลุดเข้าไปในเขตของพม่าขณะนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนกำลังมีปัญหาชายแดนกับชนกลุ่มน้อยรบกันอยู่บ่อยครั้งเรียกว่ากว่าจะขอคืนชายแดนขอคืนดินแดนกันได้ก็เล่นเอารัฐบาลหัวปั่นไปตามๆกันเฮลิคอปเตอร์โผล่ขึ้นแล้วก็ส่งเสียงดังกึกก้องป่าและลำห้วยผมถอดเข็มขัด US ซึ่งมีปืนพกจุด45โค้ก Mark 4วางไว้ใต้ที่นั่งเพราะมันเกะกะแล้วก็หนักเก้งก้างเสียจริงๆในแผนที่ทางอากาศที่เมื่อสักครู่อ่านตัวเลขให้ฟังว่า45455ซึ่งเป็นแผนที่ของกองทัพอากาศสหรัฐนั้นเขาก็ทำไว้ให้มีรูปหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมวางอยู่บนรูปสี่เหลี่ยมมีตัวหนังสือเขียนกำกับไว้ว่าศาลาแม่อุปปะซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ที่เฮลิคอปเตอร์ลำที่ผมนั่งอยู่นี้ห่างออกไปเพียง 10.8 กิโลเมตรเท่านั้นนักบินหันหน้ามาดูแผนที่ในมือผมพร้อมกับพูดผ่านทางวิทยุที่มีไมค์อันจิ๋วจ่อริมฝีปากอยู่ได้ความว่าขอให้เฮลิคอปเตอร์บินล่องไปตามน้ำแม่งแงะโดยผ่านหมู่บ้านยางหมู่บ้านกะเรียงแม่ต๊อบและบ้านสลาเจียงทองตัดออกปากลำห้วยกอเยผ่านศาลาแม่อุมปะให้ผมหน่อยเพราะอยากจะดู
และอยากจะรู้ว่าศาลาที่พักนั้นมีความสำคัญและมีความหมายแค่ไหนทำไมจึงปรากฏอยู่ในแผนที่ทางอากาศนี้นักบินก็เห็นด้วยกับผมแล้วก็ตามใจเขาพยักหน้าแสดงอาการตกลงต่อจากนั้นฮอก็ยกตัวสูงขึ้นพ้นระดับยอดไม้แล้วก็เริ่มบินเกาะลำน้ำแม่แงะล่องใต้ไปทันทีชั่วเวลาไม่ถึง10นาทีภาพของศาลาแม่อุมปะก็ปรากฏในสายตาผมอย่างถนัดทนีผมพิจารณาภูมิประเทศอย่างน้ำใจเป็นการมองเห็นจากด้านบนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าสายตาของพรานนิยมไพรนั้นด้านหลังของศาลาแม่อุมปะจะเป็นโป่งใหญ่ที่สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช้างกระทิงวัวแดงหรือเก้งกวางแม้แต่เสือโคร่งก็จะลงโป่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นในฤดูฝนการเดินทางเข้าไปล่าสัตว์ในบริเวณนี้ก็ยากลำบากดังนั้นจึงเป็นที่รวมของกระทิงและวัวแดงเป็นฝูงๆโดยที่พรานป่านั้นก็มักจะเข้าไปไม่ถึงจุดนี้หลังจากเหตุการณ์นี้จบลงผมก็กล่าวขอบคุณนักบินทางวิทยุพร้อมกับยกหัวแม่มือนักบินฮอลำที่ผมนั่งมานั้นก็เผยตัวยกระดับเพดานบินขึ้นเพื่อให้พ้นความสูงของขุนเขาและยอดไม้ที่สูงลิ่วและขณะนี้ภาพที่ผมมองเห็นก็คือภาพของภูเขาป่าเขาลำเนาไพรที่เวิ้งว้างมองเห็นอยู่เบื้องล่างพวกเรามุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอแม่เสรียงการบินในวันนั้นของเราก็สิ้นสุดลงแล้วโดยที่ผมตั้งใจอย่างเหนียวแน่นว่าเราจะต้องเดินทางด้วยรถจี๊ปมาพักผ่อนที่ศาลาแม่อุ้มปะอีกให้จงได้ซึ่งความตั้งใจนั้นก็กลับกลายเป็นความจริงขึ้นมาเพราะหลังจากนั้นอีกราว2อาทิตย์ผมก็ได้มาถึงศาลาแม่อุ้มปะได้มาเที่ยวโป่งแม่อุ้มปะโดยพรานขจรจากแม่ลาน้อยเขาเป็นคนพามามันเป็นสิ่งที่เกินคาดครับการเดินทางบนเส้นทางรถลากไม้ของบริษัทพนาสิทธิ์ทำให้ผมรู้จักศาลาแม่อุ้มปะดีขึ้นพร้อมทั้งเรื่องราวอันพิลึกกึกกือของศาลาแห่งนี้สิ่งที่ประหลาดใจในขั้นแรกก็คือจากบ้านเสาหินไปแม่เสรียงนั้นการเดินทางของประชากรที่นั่นต้องผ่านกลางป่าดงดิบและดงดอยสภาพภูมิประเทศเป็นป่าทึบระยะทางนับ10ถึง20กิโลเมตรมันอาจจะไกลกว่า20กิโลเมตรบนพื้นราบนะครับเพราะเป็น20กิโลดอยเมื่อผ่านเส้นทางในป่าดงดิบแล้วก็จะมาพบกับบ้านคนที่อยู่อาศัยการเดินทางแบบนี้ความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและฟ้าฝนนั้นแทบจะไม่มีเอาซะเลยแต่ยังอุตส่าห์มีผู้ใจบุญสร้างไม้สักทั้งหลังคามุงสังกะสีที่สร้างเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วในขณะนั้นยังคงอยู่ในลักษณะสภาพค่อนข้างดีเพราะทุกคนที่มาพักผ่อนที่นี่ก็จะช่วยกันรักษาและบำรุงแม้จะไม่มีการซ่อมแซมแต่สังกะสีที่มุงนั้นก็เป็นตราหัวรถจักรซึ่งถ้าคนในยุคเดียวกับผมก็คงจะรู้จักสังกะสียี่ห้อนี้ดีมันเป็นสังกะสีที่ Made in England เลยนะครับโดยสังกะสีที่ผลิตจากประเทศอังกฤษนั้นก็จะถูกนำมาจากฝั่งประเทศพม่ารถจิ๊ป Land Rover ของเราเป็นพาหนะพาพวกเราดั้นด้นตามลำน้ำแม่แงะมุ่งหน้าสู่สถานีตำรวจเสาหินเส้นทางก็ไม่ยากเย็นเพราะจากการออกปฏิบัติงานโดยเฮลิคอปเตอร์นั้นผมสำรวจไว้เรียบร้อยแล้วจิ๊ป Land Rover ของคุณสิริจากร้านปืนนวรัตน์พรานแดงและพรานขจรแวะมารับพรานปลิวชาวบ้านไทยใหญ่ที่ปากลำห้วยแม่เจเขามาสมทบอีกคนหนึ่งรวมเป็น5คนพอดีรถแล่นเลียบฝั่งตะวันตกของน้ำแม่แงะเราผ่านศาลาแม่อุ้มปะไปเมื่อประมาณตี3เสร็จไฟสปอตไลท์ในมือส่องเห็นสังกะสีสะท้อนแสงวูบวาบในความมืดรถจี๊ปของพรานอย่างพวกเราก็ผ่านไปสุดทางเพื่อจะล่องกลับมาตอนที่ใกล้สว่างแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะมานอนพักผ่อนกันที่ศาลาแม่อุ้มปะในตอนกลางวันและเมื่อต่อรัติการหรือค่ำคืนอีกคืนหนึ่งข้างหน้าเราก็จะส่องไฟออกกลับไปแม่เสรียงแล้วก็เลยกลับมาถึงเชียงใหม่แผนของเราเป็นเช่นนั้นแค่นึกถึงแผนนี้ก็มีความสุขแล้วล่ะครับสำหรับคนรักป่ารักดอยอย่างพวกเรา10โมงเศษของวันรุ่งขึ้นเราก็หุงหาอาหารแล้วก็จัดการกับระบบขับถ่ายให้เป็นที่เรียบร้อย
พรานแดงซึ่งรับหน้าที่เป็นโชเฟอร์ก็หักพวงมาลัยข้ามน้ำแม่แงะเอารถเข้าไปเทียบบันไดศาลาแม่อุมปะซึ่งเป็นศาลาในขณะนั้นมีชาวบ้าน 4-5 คนพักอาศัยอยู่ผมและพวกพรานก็แบกถุงทะเลพร้อมกับปืนยาวและปืนสั้นขึ้นไปไว้บนศาลาบ้านพักเสียดายที่ผมลืมชื่อผู้ใจบุญที่ได้ลงทุนลงแรงปลูกสร้างศาลานี้ไว้ไม่งั้นจะเอ่ยชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับเขาหน่อยเพื่อไม่ให้โอกาสนี้เสียไปนะครับผมก็เข้าไปตีสนิทกับชาวบ้านอาวุโสที่มานอนพักเพื่อหาความรู้เรื่องโป่งแม่อุมปะและศาลาที่มีอายุ 30-40 ปีนี้ทันทีโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนักคนรักป่ากับคนในป่านั้นผูกไมตรีกันง่ายออกจะตายไปลุงคนนั้นเขาเป็นชาวไทยใหญ่ที่เคยอยู่ที่อำเภอขุนยวมและแม่ลาน้อยมีอาชีพค้าขายตามเขตชายแดนพม่ามายาวนานเขาแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อสังวาลิงตะสังเป็นคำนำหน้าเหมือนคำว่านายในภาษาไทยนะครับสังวาลิงตะอายุอานามก็รวมๆ50กว่าปีคือตกราวๆคนกลางคนเข้าไปแล้วรูปร่างไม่ใหญ่ไม่โตดูแข็งแรงดีจากพ่อค้าผู้นี้ผมก็ไม่ผิดหวังที่ได้กระเสือกกระสนดั้นด้นมาจนถึงศาลาแม่อุมปะแห่งนี้เขาเคยมาพักที่นี่หลายครั้งจนไม่ได้นับไว้มันนานจนใครๆแถวนั้นเขาก็รู้จักดีเพราะอาศัยเป็นที่หลบฝนหลบแดดหลบพายุและน้ำลำห้วยที่ไหลเชี่ยวกรากในฤดูฝนซึ่งถ้าหากว่ามีน้ำไหลเชี่ยวกรากนั้นอย่าว่าแต่คนเลยที่ข้ามไม่ได้นะครับขนาดช้างตัวใหญ่ๆยังเดินข้ามไม่ได้เลยนั่นละครับเรื่องราวจากปากของชาวไทยใหญ่ที่ชื่อสังวาลิงตะผมก็ได้รู้ว่าที่ศาลาแม่อุมปะแห่งนี้มีคนตายซับตายซ้อนไม่รู้ว่ากี่ศพต่อกี่ศพมาแล้วผมได้ฟังแล้วก็ขนหัวลุกเลยทีเดียวหลายศพก็ตายจากไข้ป่ามาลาเรียที่พรากชีวิตของเขาไปหลายศพก็เป็นผู้หญิงท้องแก่มาคลอดลูกตายที่นี่ซึ่งก็แน่นอนว่าในการเดินทางในป่าดงดิบเช่นนี้จะไปหานายแพทย์หรือหมอยาได้จากที่ไหนล่ะครับตายกันทั้งแม่และลูกบางรายหอบเงินรูปีเงินไทยมาเป็นหมื่นเพื่อไปซื้อสินค้าเอาไว้ขายในฤดูที่เดินออกจากป่าลำบากจากตัวอำเภอแม่ลาน้อยแม่เสรียงโจรใจบาปก็จะมาปล้นจี้ตรงนี้แล้วแน่นอนว่าพอปล้นจี้ได้เงินเจ้าทรัพย์ไปแล้วบางครั้งการฆ่าเจ้าทรัพย์ก็ย่อมมีตามมาด้วยในป่าในเขาแบบนี้ใครจะไปรู้ใครจะไปเห็นตำรวจที่ไหนจะมาจับผมไม่ค่อยเชื่อนักแต่สิ่งแวดล้อมก็ยังมียืนยันตรงบันไดทางขึ้นมีหลังคาสังกะสีที่เป็นรูโหว่ฝาไม้แตกละเอียดเพราะแรงระเบิดจากกระสุนปืนที่ยิงต่อสู้เพื่อช่วงชิงหรือป้องกันทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันมันยังคงมีหลักฐานให้เห็นเป็นรูอยู่มันเป็นศาลาพักร้อนหลับนอนที่เต็มไปด้วยประวัติของความตายความเศร้าสลดของชาวบ้านและคนที่ใช้ชีวิตในป่าดงดอยที่ห่างไกลความพัฒนาแต่ปัจจุบันดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งแลจะล่องลอยไปผุดไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้เพราะทางรถยนต์รถลากไม้ที่ผ่านมาถึงที่นี่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือประวัติและตำนานเรื่องเล่าของศาลาแม่อุมปะมันก็คงจะกลายเป็นนิยายเมื่อพรานรุ่นลูกรุ่นเหลนได้มาเที่ยวที่นี่และอาศัยพักผ่อนในภายภาคหน้าก็คงจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มันก็คงบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาหรือเป็นเรื่องราวปากต่อปากที่ขยายความหดความบ้างก็ตามแต่นิสัยตามแต่การได้รับฟังของแต่ละคนล่ะครับพ่อค้าของชาวไทยใหญ่ที่ชื่อว่าสังวาลิงตะเขาก็เริ่มเล่าเรื่องที่ตื่นเต้นและเรื่องที่ชวนขนพองสยองกล้าวให้ผมฟังผมสนใจที่จะฟังมันเพราะมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาชีพพรานอย่างผมโดยเฉพาะเพื่อนๆพอรับเหล้าแม่โขงเพียวๆสักครึ่งแก้วมันก็เป็นเหล้าที่เพิ่มมิตรภาพที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายพอใจแล้วก็เป็นสิ่งตอบแทนน้ำใจให้แก่กันเขาดื่มโดยไม่ถอยแก้วออกจากปากสีหน้าปกติเรียบเฉยพวกเราดื่มกินกันแล้วเรื่องเล่าก็พรั่งพรูออกมาจากหนุ่มใหญ่คนนี้
สงครามโลกครั้งที่สองเลิกไปไม่ถึง 2-3 ปีดีนิวัฒน์และวิชัยทั้งคู่เขาทำงานอยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อยในระยะนั้นถนนหนทางไม่ค่อยมีเหมือนอย่างทุกวันนี้การไปรับราชการอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็อำเภอรอบนอกนั้นการเดินทางไปรับตำแหน่งมีสถานเดียวก็คือเดินชนิดลืมวันลืมคืนบางรายที่เป็นโสดก็มักจะถูกกลืนเป็นชาวเขาชาวเผ่าชาวดอยไปเลยก็มีทั้งสองคนเป็นศาสดีอำเภอคนหนึ่งนั่นก็คือนิวัฒน์ส่วนวิชัยนั้นเป็นป่าไม้อำเภอก็เท่าที่รู้กันอยู่นะครับว่าป่านั้นจะทำอะไรได้นอกจากจะเข้าป่าล่าสัตว์ส่วนเรื่องการรับใช้ราชการนั้นวันดีคืนดีก็จะมีคนมาติดต่อสักรายสองรายก็มักจะมีแค่ตอนเช้าพอสายๆก็ลงไปยิงนกตกปลาทอดแหตามแต่ที่ใครจะถนัดเงินเดือนนั้นแทบจะไม่มีความหมายเพราะกว่าจะได้รับกันก็วันที่12ของเดือนล่วงไปแล้วแต่ทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่อย่างนั้นก็เหมือนคนหูหนวกตาบอดวิทยุก็ไม่มีฟังเพราะไฟฟ้าไม่มีและในช่วงเวลาเก่าก่อนนั้นวิทยุทรานซิสเตอร์ก็ยังไม่มีเลยล่ะครับกิตติศัพท์ของโป่งแม่อุ้มปะในเรื่องของสัตว์นั้นมันดังไปเข้าหูของข้าราชการหนุ่มทั้งสองคนซึ่งก็แน่นอนว่าสายเลือดของนักผจญภัยเข้าป่าล่าสัตว์ถ้าเป็นลูกผู้ชายสมัยก่อนยิ่งรักสงบรักสันโดษมาอยู่ป่าอยู่ดอยแบบนี้ด้วยแล้วมันต้องมีด้วยกันแทบทุกคนจากตัวอำเภอแม่ลาน้อยกว่า70กิโลเมตรการเดินทางนั้นก็มีแต่ม้าต่าง5ตัวที่ใช้บรรทุกข้าวสารเกลือและอื่นๆการเดินทางก็คงไม่หนีใช้เวลาประมาณ3วัน2คืนสางวาลิงตะและลูกหาบอีก3คนก็ทำหน้าที่เป็นขบวนลูกหาบติดตามกันไปวิชัยนั้นใช้ไรเฟิล 30.06 ซึ่งลูกปืนในระยะนั้นหาซื้อได้ยากเย็นเหลือเกินส่วนนิวัฒน์นั้นก็ใช้ลูกซองเบอร์12เป็นอาวุธประจำกายสุดยอดของการออกล่านั้นก็คือกวางและกระทิงนั่นเองที่หมายก็คือโป่งแม่อุ้มปะซึ่งเป็นโป่งขนาดใหญ่ในป่าแห่งนี้มันเป็นความสุขของคนที่คลั่งไคล้หลงไหลชีวิตในป่าการเข้าป่าของพรานในเมืองนั้นน่ารำคาญก็ตรงที่ว่าข้าวของสัมภาระดูมากมายเสียจริงๆแน่นอนว่าในป่าลึกนั้นแม้จะเป็นเดือนมีนาหรือเมษาก็ตามแต่ถ้าหากว่าเป็นตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงใกล้สว่างนั้นความหนาวเหน็บมันหนาวซะจนกระดูกแทบจะหลุดทั้งหมดออกเดินทางเข้าสู่ห้วยแม่สุเหนืออำเภอแม่ลาน้อยไปราวๆ20กิโลเมตรเศษสางวาลิงตะคุมกองเสบียงและสัมภาระตามหลังมีแม้กระทั่งเต็นท์ผ้าใบคืนแรกคณะพรานนิวัฒน์และพรานวิชัยพักนอนกันที่บ้านยางก่อนที่จะเริ่มขึ้นเขาที่วัดบ้านแม่สุและในคืนที่2ก็ไปนอนที่ศพห้วยโกมองม้าต่างของเขาขาเจ็บไป2ตัวทำให้การเดินทางล่าช้าทางต่อไปก็เป็นภูเขาเกือบทั้งสิ้นคืนที่2ทุกคนนอนไม่ค่อยหลับเพราะมีเสือโคร่งเข้ามาที่พักม้าต่างทั้งหมดดิ้นโครมครามสะบัดเชือกที่ผูกแทบขาดเพราะเสือมันจ้องจะเข้ามากินทำให้ต้องนั่งเฝ้ากันทั้งคืนทุกคนมีความคิดตรงกันในข้อที่ว่าหากไอ้ลายมันเอาไปกินสักตัวหนึ่งภาระก็จะตกมาอยู่กับม้าที่เหลือหรือไม่ก็คนอีกแน่นอนนี่แหละครับชีวิตในป่าได้ยินอย่างนี้แล้วการมีสัตว์เป็นเครื่องทุนแรงก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะสัตว์เหล่านี้มันก็เป็นตัวล่อให้สัตว์เจ้าป่าอย่างเสือเข้ามารังควานทีมของพวกเราได้เช่นเดียวกันเมื่อฟ้าสางทุกคนก็ตระเตรียมเดินทางต่อเสียงชะนีร้องโหยหวนมาตั้งแต่เขาลูกไกลๆเสียงไก่ขันระเบงเซ็งแซ่อากาศมัวซัวเพราะควันไฟไหม้ป่าในฤดูร้อนอากาศหนาวเย็นเยือกใบชาใบเมี่ยงก็ถูกต้มแทนกาแฟเพราะระยะนั้นอย่าให้ไปหาเลยแม้แต่ไอชนิดเลวๆที่เรียกว่ากาแฟเปรี้ยวๆมันก็ยังหายากเลยในที่ไกลและทุรกันดารแบบนั้นมันก็ยังดีที่ใบเมี่ยงใบชามันทำให้กระเพาะของเราร้อนวูบวาบได้บ้างเล็กน้อยทำให้เราฟื้นตื่นขึ้นจากความง่วงซึมบ้างไม่มากก็น้อยผมคิดว่าระยะทางมันอีกไม่ไกลนักนะเราอาจจะสุดที่ห้วยแม่สุ
แล้วเราก็ล่องไปตามลำน้ำแม่งแงะไปพักที่ริมโป่งแม่อุมปะกันจะดีกว่าไหมวิชัยเอ่ยขึ้นมาก่อนขณะเดียวกันก็เอาฝ่ามืออังความร้อนจากกองไฟแล้วก็ถูไปถูมาเออก็ตามใจคุณก็แล้วกันน่ะคุณจะเอายังไงล่ะนิวัฒน์คล้อยตามแต่ก็ยังกังขาอยู่นิดนึงว่าเออแล้วม้าต่างแล้วก็ลูกหาบเหล่านี้ล่ะเอาไงอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกสร้างว่าลิงตะเนี่ยเขารู้ทางดีนะให้เขาตามไปทีหลังก็ได้ไปเร็วไม่ไหวเพราะว่าม้าเนี่ยขาเจ็บทั้งสองตัวเมื่ออาหารเช้าผ่านพ้นไปแล้วทั้งสองคนก็รีบออกเดินทางทันทีม้าสองตัวมีนิวัฒน์กับวิชัยเป็นคนขี่ปืนคนละกระบอกผ้าเขาม้าคาดพุงเดินลัดเลาะไปตามลำห้วยแม่สุมุ่งปากลำห้วยต่อแม่แงะจากเวลาเช้าก็คล้อยเป็นเวลาสายแล้วก็กลายเป็นบ่ายแล้วก็เคลื่อนไปจนเย็นเหงื่อเหนียวเนอะหนะเต็มตัวไปหมดเกสรดอกไม้ป่าก็สร้างความคันให้เป็นอย่างมากมายสำหรับคนที่แพ้ม้าเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวไหลเยิ้มไปจนถึงกีบคนขี่ก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดลมร้อนพัดหอบกลิ่นควันไฟจนแสบตาแสบจมูกไปหมดแสงจากดวงอาทิตย์ก็ร้อนแรงจนแทบจะแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างให้มอดไหม้ลงไปจะหยุดพักกลางทางก็เกรงว่าจะมืดไปซะก่อนลำบากที่จะกลับมาใหม่ทั้งสองคนทำใจจะต้องฝ่าเส้นทางความลำบากนี้ไปให้ได้พ้นจากปากลำห้วยแม่สุล่องใต้ไปตามน้ำแม่งแงะซึ่งก็มีแห้งบ้างมีน้ำไหลบ้างพอประมาณสองฝากข้างทางเป็นขุนเขาสูงทะมึนนกเหยี่ยวบินร้องทลาอยู่บนท้องฟ้าสูงลิบลิ่วต้นไม้แห้งโกรนใบเหลืองไปทั่วดงดอยกลางลำน้ำแม่แงะเป็นเกาะดินปนทรายที่เต็มไปด้วยป่าเป็นหญ้าพงรกทึบขึ้นสูงจนท่วมหัวตะวันลับดอยไปแล้วนิวัฒน์กับวิชัยจูงม้าเพื่อนยากเข้าไปถึงศาลาแม่อุมปะดูเหมือนทุลักทุเลโซเซเหมือนทหารพ่ายศึกตามบริเวณศาลาแม่อุมปะมีเครือเถาและหญ้าแมงวายหรือว่าหญ้าสาบเสือมันขึ้นแห้งกรอบรกทึบสุนัขสองสามตัวผอมวิ่งโซออกมาเห่าทั้งคนและม้าเห่าแบบล้อมหน้าล้อมหลังกว่าจะควบคุมสติกันได้ก็ทำให้เพลียลงไปอีกเพราะม้าก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยหมาพวกนี้มันคงจะหลงจากเจ้าของแล้วก็ขาดอาหารเสียจนผอมโซนิวัฒน์เดินขึ้นบนศาลาที่พักก่อนพลางสำรวจไปทั่ววิชัยคุณมาดูนี่สินิวัฒน์ตะโกนเรียกดูเหมือนมีคนมานอนพักก่อนเราซะแล้วสินะเนี่ยเพราะบนนั้นมีถุงย่ามใส่เสื้อผ้า 4-5 ถุงกระบุงตะกร้าและมีดรวมทั้งครกไม้และสากหินวางเกะกะเกลื่อนนอกชานไปหมดบนเตาไฟก็มีแต่ขี้เถ้าและฟืนซึ่งดูเหมือนไม่ได้ใช้หุงหากันมาหลายวันแล้วเอ้าแล้วพวกนี้เขาไปไหนกันหมดเนี่ยวิชัยเปรยขึ้นเพราะอดสงสัยไม่ได้ก็ไม่รู้สิสงสัยคงจะไปจับหาปลาแถวนี้ละมั้งหรือไม่ก็คงไปตามวัวกระทิงวัวแดงในโป่งแม่อุมปะนู่นเออแต่ยังไงก็ช่างเหอะเราแบ่งนอนซีกนี้ก็พอนะนิวัฒน์หมายถึงด้านที่บันไดขึ้นและมีลูกกรงล้อมรอบเมื่อมีแขกที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันเราก็แบ่งแล้วก็แชร์พื้นที่กันอาศัยอยู่ร่วมในศาลาแห่งนี้ได้เสียงสุนัขผอมโกร่ง 2-3 ตัวเห่าอย่างยืดเยื้อมันหยุดลงอย่างฉับพลันเมื่อมีเสียงแหบๆห้าวๆตะวาดห้ามเสียงดังออกมาทางป่าไผ่ซึ่งเป็นทางเข้าโป่งแม่อุมปะเจ้าของเสียงเป็นชายชรารูปร่างผอมกระดูกซี่โครงขึ้นเห็นได้ชัดนุ่งกางเกงแบบคนพื้นเมืองมีผ้าขาวม้าคาดพุงสีเก่าและสิดมีรอยปุปะ 4-5 แห่งเสื้อเขาก็ไม่ใส่สีหน้าแกเมื่อพบคนทั้งสองก็ดูตื่นตื่นแต่แกก็ยกมือไหว้ทำท่าทางงกงกเงินเงินเหมือนราษฎรต้อนรับข้าราชการที่มาจากอำเภอที่มือมีเส้นเอ็นปูดโปนเห็นได้ชัดมันแสดงให้เห็นถึงผู้คนที่ผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นยาวนานผ่านชีวิตผ่านการทำงานหนักมาตลอดเสียงที่แหบและเครือนั้นก็เอ่ยพูดขึ้นมาก่อนว่าผมชื่อจันตะมากับพรรคพวก 4-5 คนมาจับปลากันที่นี่ละพวกเราจับปลากันไปหลายคุ้งห้วยแล้วนี่พวกเจ้านายเนี่ยมาล่าสัตว์กันที่นี่หรือยังไงชายชราที่บอกว่าตัวเองชื่อจันตะฟังเสียงของแกชัดๆก็ดูเหมือนจะเพิ่งฟื้นไข้ยังไงอย่างนั้น
แล้วพวกเจ้านายเนี่ยมียากับเกลือมาบ้างไหมยาน่ะยารักษาโรคพวกผมเนี่ยท้องเดินกันมาหลายวันแล้วมีทั้งเกลือแล้วก็ยาล่ะลุงเดี๋ยวพวกเราจะแบ่งให้นะนิวัตซึ่งตอบและมองพวกเขาเป็นมิตรมากกว่าเป็นศัตรูพวกนายเนี่ยถ้าจะมากันหลายวันนะนอนกันตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพวกผมเนี่ยก็จะนอนที่นอกชานพวกนายนอนกันตรงนี้น่าจะเพียงพอนะขอบใจมากนะลุงพวกเราคงจะค้างที่ศาลานี่สักคืนเดียวก็พอแล้วครับพรุ่งนี้จะมีพรรคพวกมาสมทบแล้วก็จะเข้าไปนอนในโป่งแม่อุมปะกันวิชัยตอบชี้แจงให้คุณลุงเข้าใจว่าพวกเราจะทำอะไรบ้างบนศาลายังกว้างพอที่จะนอนได้อีกหลายคนพื้นกระดานนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงแต่มีรอยของลูกไฟที่ตกลงไปถูกไหม้เป็นจุดดำด่างเยอะแยะมากมายหลังคามุงสังกะสีดูแน่นหนาเลยทีเดียวจะมีก็ตรงชายคาที่รางน้ำอ้าพเยอะพยาบอยู่บ้างมันเป็นเพียงที่ซุกหัวนอนของผู้คนแล้วก็จากไปเรื่องความสะอาดนั้นอย่าไปพูดถึงมันเลยครับบางแห่งเครือเถาขึ้นพันจนแห้งเกาะติดอยู่หลายแห่งดูน่ากลัวดูรกร้างพอสมควรความมืดก็ค่อยๆโรยตัวเข้ามาปกคลุมอาณาบริเวณแถบนั้นอย่างรวดเร็วเทียนไขถูกจุดขึ้น 2-3 ดวงมันส่องแสงมาที่ร่างของทั้งสองคนเป็นเงาวูบวาบข้าวกับเนื้อเค็มที่เตรียมมาก็ดูจะฝืดคอไปสักหน่อยแต่ความอ่อนเพลียก็ทำให้กินข้าวได้มากซดน้ำชาร้อนๆคนละถ้วยเสร็จแล้วอิ่มท้องก็ดูสบายอกสบายใจขึ้นมามากเลยล่ะครับนาฬิกาที่ข้อมือก็บอกว่ามันเป็นเวลา2ทุ่มเศษเกือบจะ3ทุ่มแล้วมีเสียงคนเดินออกมาจากทางเข้าโป่งแม่อุมปะราวๆ 4-5 คนคุยกันมาเสียงดังได้ยินถนัดลุงจันตะซึ่งพวกเราไม่ทันสังเกตว่าแกหายไปทางไหนเขาเป็นคนเดินนำหน้ามาเมื่อขึ้นมาบนศาลาที่พักกลางดงดิบนี้แล้วแกก็แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับนิวัตและวิชัยซึ่งสองคนก็รับไหว้แล้วเมื่อพิจารณาดูลักษณะสภาพของแต่ละคนแล้วก็เป็นเหมือนคนที่เป็นโรคขาดอาหารผอมเสื้อผ้าก็สกปรกและขาดวินหน้าตาดูอิดโรยและมีอายุมากๆด้วยกันทั้งนั้นทุกคนดูร่างเล็กและผอมมากแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือทุกคนไม่ค่อยจะพูดจากันเมื่อถูกถามก็พูดแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่พูดแต่ก็พูดแบบดูเหมือนไม่ค่อยจะเต็มใจนักนิวัตจึงควักขวดเหล้าออกมาเพื่อจะแจกจ่ายเพื่อเป็นการสร้างมิตรไปในตัวและเป็นการสลายพฤติกรรมที่ดูอึมครึมเช่นนี้แต่ว่าครั้งนี้เขาได้รับการปฏิเสธซึ่งเป็นเรื่องประหลาดสำหรับพวกเราคนป่าดงดอยเหล่านี้น้อยคนมากที่จะสายหน้าและปฏิเสธเรื่องของเหล้ายาปลาปิ้งเพราะพวกเขาคงไม่ค่อยได้กินเหล้าดีๆแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อพวกเขาปฏิเสธแล้วคืนนี้พวกเราจะนอนกันตรงไหนล่ะครับเนี่ยวิชัยเอ่ยปากถามขึ้นก็ตรงนอกชานนี่แหละครับดูแล้วมันเย็นสบายดีใครคนหนึ่งเอ่ยตอบขึ้นเสียงพูดช้าๆยานคางนิดหน่อยแสงเดือนข้างขึ้น 8-9 ค่ำทอแสงเรืองรองมองเห็นทิวเขาและสันดอยมันดูขมุกขมัวเป็นทิวยาวดวงดาวที่เคยเห็นได้ชัดเจนระยิบระยับในคืนเดือนมืดนั้นในค่ำคืนนี้กลับปรากฏเห็นชัดเจนน้อยลงนิวัตจัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมที่จะอาบน้ำก่อนนอนเพราะเหงื่อใครจากดอกหญ้าแห้งนั้นสร้างความคันให้กับเขาพอสมควรน้ำแม่แงะไหลผ่านห่างจากศาลาแม่อุมปะไม่ถึง40เมตรนายไปคนเดียวดีกว่าฉันไม่ไหวแล้ววะฉันขอซักแห้งก็แล้วกันนะนอนมันแบบนี้ล่ะวิชัยเอ่ยบอกกับนิวัตทำให้นิวัตต้องลงจากที่พักเดินไปที่ฝั่งน้ำคนเดียววิชัยเอาผ้าขาวม้าออกปัดขี้ฝุ่นบนพื้นศาลาที่เขานอนพักปืนไรเฟิลก็วางไว้ข้างๆตัวไม่ห่างเอ็นหลังพิงข้างฝาบุหรี่เกล็ดทองซองสีแดงถูกจุดแสงไฟวูบวาบเป็นสีแดงเขาปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปพร้อมกับบุหรี่มวนนี้ใจนึงก็เป็นห่วงม้าต่างและสางวาลิงตะที่ตามหลังมาว่าเป็นอย่างไรบ้างป่านี้พวกเขาคงจะพ้นจากปากลำห้วยแม่สุมาแล้วเสบียงกรังและข้าวปลาก็มีอยู่พอสมควรคงจะช่วยตัวเองกันได้
ทีมที่อยู่ข้างหลังนั้นพรุ่งนี้สายๆก็คงจะมาถึงแต่ก่อนที่ใจเขาจะคิดอะไรต่อมิอะไรไปเรื่อยวิชัยก็ต้องสะดุ้งตกใจสุดตัวเพราะด้านหน้าศาลาที่พักที่นิวัฒน์ลงไปอาบน้ำนั้นมีเสียงวิ่งดังสวบสาบขึ้นมาวิชัยคว้าไฟฉายสามท่อนสาดซองไปในทันทีปืนรีวอลเวอร์.38ถูกกระตุกออกจากซองแต่ยังไม่ทันจะได้พบกับอะไรร่างของนิวัฒน์ก็เพ่นพรวดพราดขึ้นมาจากบันไดเหมือนคนที่ได้รับความตกใจอย่างมากเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะวิชัยเอ่ยถามไปอย่างละล่ำละลักไปเลยวะนิวัฒน์วิ่งยังกันหนีเสือมันยังไงอย่างนั้นน่ะเฮ้ยไม่รู้ว่าตัวอะไรวะมันเหมือนตุ่นเหมือนหนูเหมือนพังพรอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวมากเลยนิวัฒน์ทำท่าเหมือนขนลุกขนพองและกลัวเป็นอย่างมากเขาอยู่ในสภาวะตกใจสุดขีดพูดไปพลางมือก็คว้าขวดเหล้าที่เหลือเทเข้าปากจนหมดมันไล่กัดผมเหมือนหมาอดโซมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะมันมีเป็น10ตัวเลยนะนี่เห็นว่าเดือนยังสว่างผมก็เลยไม่เอาไฟฉายลงไปอ่ะตอนอาบน้ำแล้วก็พลัดผ้าเท่านั้นเองยังใส่เสื้อผ้าไม่ทันเรียบร้อยเลยไอ้หนูผีพวกเนี้ยมันก็แห่กันเข้ามางับแข้งงับขาผมเป็นการใหญ่เลยผมก็เลยเอาผ้าของม้าหวดซ้ายปลายขวาไปอุตลุดอ่ะแทนที่มันจะกลัวรู้ไหมมันกลับมารุมกัดผมและจำนวนของมันก็จะดูมากขึ้นกว่าเดิมด้วยขนาดผมสะบัดผมวิ่งผมเตะเต็มแรงนะบางตัวมันงับติดขากางเกงห้อยตองแตงพอสลัดหลุดไปอ่ะมันก็กลับกระโดดขึ้นมากัดใหม่อีกผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยเพ่นแนบมันเนี่ยไม่เชื่อดูสิดูรอยนี่สิวิชัยนิวัฒน์เล่าด้วยความตื่นเต้นพลางถกขากางเกงให้วิชัยดูบาดแผลโดยเอาไฟฉายส่องมันเห็นรอยช้ำๆเหมือนหนูกัดมีรอยเลือดซิบๆอยู่หลายแห่งวิชัยเอายาหม่องมาทาให้นิวัฒน์พร้อมกับเอาผ้ามาซับเลือดแล้วก็เช็ดแผลให้เป็นการปฐมพยาบาลไปในตัวเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่วะในขณะที่พูดคุยกันอยู่นั้นลุงจันตะชายแก่รูปร่างผอมก็เดินมาดูสมทบในขณะที่แกเดินมานั้นก็มีกลิ่นสาบเหมือนคนป่าที่ขี้เกียจอาบน้ำมาแรมปีเดินผ่านไปโอ้มันก็คงเป็นพวกหนูที่เคยได้อาหารกินจากคนที่มาพักตอนนี้ไม่มีคนมาที่นี่มันก็เลยหิวมันก็คงอดโซละมั้งลุงจันตะเหมือนจะตอบข้อสงสัยและข้อข้องใจของคนทั้งสองว่าไอสัตว์ประหลาดเหล่านั้นมันคือตัวอะไรกันแน่โอ้โหเนี่ยลุงถ้าอย่างนั้นคืนนี้มันคงจะแห่กันขึ้นบนศาลาแม่อุมปะนี่สิวิชัยกับนิวัฒน์เอ่ยขึ้นแทบจะพร้อมกันพร้อมกับทำสีหน้าวิตกกังวลว่าค่ำคืนนี้เราจะนอนกันยังไงถ้ามีสัตว์ประหลาดมาไล่กัดพวกเราแบบนี้มันไม่ขึ้นมาบ้านคนหรอกครับไอพวกหนูป่าพวกนี้เราจะทำยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นเราลงไปดูกันที่ริมท่าน้ำเอาไหมล่ะวิชิตเอ่ยปากชวนทุกคนโอ้ยป้าไม่เอาเลยเว้ยไอ้หนูอับปรีนั่นตัวเกือบเท่าหมาเลยนะเว้ยไม่เอาด้วยหรอกผมเข็ดแล้วนิวัฒน์ปฏิเสธพร้อมกับคว้าขวดเหล้าเทกรอกปากย้อมใจวิชัยก็จุดบุหรี่ส่งให้มวนหนึ่งนิวัฒน์เอื้อมมือมารับด้วยอาการสั่นเทาเขาดูตื่นเต้นและตกใจกลัวอย่างเห็นได้ชัดเวลาประมาณ4 ทุ่มเศษดวงจันทร์ลอยสูงพ้นสันดอยมามากแล้วสาดแสงสว่างไปทั่วบริเวณเงาของต้นตะแบกใหญ่ด้านหลังที่พักที่ทอดผ่านหลังศาลาแม่อุมปะเสียงนกตาฟางหรือว่าภาคเหนือเขาจะเรียกว่านกกระบ้าหรือนกตบยุงมันร้องดังจ๋งจ๋งทิ้งระยะเสียงห่างๆฟังดูวังเวงชอบกลเสียงเก้งร้องดังข้ามสันดอยมาหลายลูกวิชัยนิวัฒน์นอนคุยกันเรื่องม้าต่างสัมภาระ3 ตัวและส่างวาลิงตะกับพวกที่กำลังตามมาในตอนท้ายที่สุดก็มาลงเอยกันในเรื่องหนูผีที่เขาพบเจอเมื่อหัวค่ำที่ท่าน้ำเพราะมันก็ยังคงสยองขวัญทำให้นิวัฒน์นอนไม่หลับและรู้สึกกลัวมาจนถึงตอนนี้นาฬิกาข้อมือก็บอกว่ามันเป็นเวลาประมาณ5 ทุ่ม 20 นาทีลุงจันตะกับพรรคพวกซึ่งไม่ค่อยจะได้คุยกันเท่าไหร่นักพวกเขาก็เงียบเสียงลงไปแล้วคาดเดาว่าเขาคงจะเพลียจากการจับปลาแล้วก็ย่างปลาไว้กินกันจนหมดแรงคนบ้านป่าดงดอยกินง่ายหลับง่าย
สมองเขาไม่มีเรื่องอื่นใดให้คิดฟุ้งซ่านเหมือนคนในเมืองไม่มีหนี้สินไม่มีสังคมไม่มีอะไรให้ต้องห่วงไม่ต้องหลบหลีกและรับผิดชอบมีที่กินที่นอนก็เพียงพอแล้วสำหรับหนึ่งชีวิตทันใดนั้นทั้งสองก็พึงหูเมื่อได้ยินเสียงเป้งเป้งเป้งซึ่งเป็นเสียงของกวางร้องออกมาจากโป่งแม่อุมปะมันคงจะกินน้ำที่น้ำแม่แงะนิวัตหูพึงพุดลุกขึ้นมาทันทีพลางเรียกลุงจันตะให้ตื่นมาฟังเสียงเหมือนกับเขาด้วยลุงได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะนิวัตถามคนบ้านป่าถึงแม้จะหลับง่ายแต่ก็ตื่นเร็วก็พอได้ยินนะไอ้นุ่มมันน่าจะเป็นเสียงกวางเนี่ยจะลองไหมล่ะเสียงร้องของมันอยู่ไม่ไกลนะคงจะออกจากโป่งมาหาน้ำกินตัวนี้ใหญ่เขางามเลยทีเดียวล่ะถ้าให้เดานะน่าจะเป็นตัวที่โดนปืนแก๊ปของชาวบ้านไปหลายนัดแล้วแต่ไม่เคยได้ตัวสักทีไอ้กวางรูปหล่อตัวนี้มันหัวแข็งไม่เบาถ้าอย่างนั้นลุงไปส่งพวกผมหน่อยดิขอเตรียมไฟติดหัวไปเดี๋ยวเดียวลุงเอามีดไปด้วยนะวิชัยจะไปด้วยไหมล่ะยังไงจะได้ช่วยกันอีกแรงนึงนิวัตเอ่ยชวนวิชัยโอ้ไม่ละไปเถอะผมเฝ้าที่พักดีกว่าง่วงและเพลียมากๆเลยตอนเนี้ยนายเอาไรเฟิลไปดีกว่ามั้งลูกซองจะไหวเหรอโอ้ไม่เอาผมถนัดลูกซองมากกว่าปืน20ยิงกลางคืนเนี่ยมันยากกว่านะถึงแม้แสงเดือนจะสาดส่องแต่ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านเป็นร่มเงาบดบังแสงจันทร์ก็ยังพอที่จะทำให้แสงถ่าน5ก้อนของไฟฉายยังพอจะส่องได้อยู่แสงก็ดูเหมือนจะอึมครึมในป่าดงดิบเช่นนี้นิวัตและลุงจันตะก็เดินลงจากศาลาที่พักเข้ากลางดงไป2คนเดินห่างออกจากศาลาไปเรื่อยๆแต่เห็นแสงไฟวูบวาบกระทบยอดไม้บางครั้งมันก็เป็นลำยาวพุ่งขึ้นท้องฟ้าแล้วก็หายวับไปในแนวป่าทุกอย่างก็กลับมาอยู่ในความเงียบสงัดอีกครั้งหนึ่งวิชัยหยิบเอาย่ามมาม้วนทำเป็นหมอนหนุนศีรษะกะว่าจะนอนเอาแรงที่สูญเสียกำลังไปมากเมื่อตอนกลางวันเขารู้สึกอ่อนเพลียจนไม่อยากจะลุกไปไหนม้า2ตัวที่มัดติดไว้ที่ต้นลมแล้งหรือว่าต้นคูนก็ยืนนิ่งคอตกเหมือนจะพักผ่อนนานๆมันก็จะส่งเสียงดังพรึดพรึดสักครั้งหนึ่งเมื่อมองจากศาลาลงไปก็จะเห็นมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มหางของมันก็กวัดแกว่งเพื่อไล่แมลงที่มาเกาะตามตัวคณะหาปลาของลุงจันตะที่นอนอยู่นอกชานก็ส่งเสียงดังกรนแข่งกับความเงียบอากาศในป่าลึกเย็นยะเยือกแค่ผ้าขาวม้าที่ห่มคุมโปงอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะพอกับความหนาวเย็นได้อย่างไรเพราะผ้าห่มก็ติดอยู่กับขบวนม้าต่างที่ยังมาไม่ถึงจิตใจก็คิดไป108,009ทั้งที่อยากจะได้ยินเสียงปืนลูกซองของนิวัตให้แผดเสียงออกมาก่อนแต่เขาก็พลอยหลับไปเมื่อไรก็ไม่รู้สึกตัวจะนานเท่าไรก็ไม่อาจรู้ได้วิชิตมารู้สึกตัวเหมือนกับว่าศาลาแม่อุมปะที่นอนอยู่นั้นมันเกิดไหวยวบยาบจนเขาสะดุ้งตื่นแรกๆเขาก็คิดว่านิวัตกับลุงจันตะคงจะกลับมาจากส่องไฟที่ไปล่ากวางแล้วแต่เวลาคืนนี้มันก็ค่อนข้างจะดึกน่าจะเป็นค่อนคืนเข้าไปแล้วเพราะมองไปบนท้องฟ้าก็เห็นดวงจันทร์ลอยต่ำเกือบจะพาดยอดดอยแสงสาดส่องพ้นชายคาสังคสีเข้ามาถึงข้างในภายนอกก็ดูเงียบสงัดเหลือเกินทั้งที่ไม่มีลมพายุแต่ศาลาที่ดูแข็งแรงนี้ทำไมมันไหวเอ็นมันคลอนโยกเยกเหมือนมีคนไม่ต่ำกว่า5คนเดินแล้วก็เงียบหายไปวิชัยนอนลืมตาฟังอยู่เงียบๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเป็นปกตินกตาฟางส่งเสียงร้องจ๋งๆดังวิเวกมาจากเหนือบ้านริมลำห้วยอยู่พักใหญ่มันยิ่งทำให้ดูวังเวงยังไงบอกไม่ถูกแต่พอจะงีบหลับต่อไอ้หมาตัวแสบ 2-3 ตัวที่รุมเห่าเมื่อตอนมามันก็เห่าขึ้นมาอีกแถมเห่าไม่พอมันก็ดันหอนขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยเสียงของมันเย็นยะเยือกแทงเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจแถมได้ยินเสียงหมาป่าเห่าหอนเสียงโหยหวนดังออกมาจากในโป่งลึกนั่นอีกเสียงของมันสอดแทรกมากับความเงียบที่ดังสะท้านไปก้องป่า
เสียงสัตว์เหล่านี้มันทำให้เกิดความวังเวงอย่างบอกไม่ถูกวิชัยมีอาการรู้สึกว่าตนเองเหมือนอยู่โดดเดี่ยวภายในป่าที่ปราศจากผู้คนใครจะรู้บ้างว่าบนศาลาที่สร้างมาไม่รู้กี่ปีนี้มันจะมีผู้คนมาตายซับตายซ้อนกันมาสักกี่ศพมาแล้วป่วยตายมาก็ไม่รู้มากน้อยแค่ไหนตายโหงเพราะถูกปล้นฆ่ากันมาก็มากนักไข้มาลาเรียคลอดลูกตายทั้งกลมคิดแล้วก็มีแต่เรื่องรกสมองและยิ่งทำให้จิตตกทำให้จิตใจมีแต่ความหวาดระแวงและความกลัวก็เข้ามาครอบงำจิตใจโดยบอกไม่ถูกมันรู้สึกเย็นสันหลังวาบขนลุกเกรียวขึ้นทั้งตัวดวงจันทร์พาดยอดดอยเกิดเป็นเงาขุนเขาแนวยาวเหมือนกับเป็นการกั้นอาณาเขตจากโลกภายนอกให้เขาอยู่ในโลกอีกส่วนหนึ่งซึ่งดูเหมือนกับว่าโลกที่เขาอยู่ในความน่ากลัวนี้มันเต็มไปด้วยความสงบสงัดความเงียบวังเวงที่ดูเหมือนโลกของวิญญาณเสียงหมาหอนโหยหวนมันก็หยุดไปเฉยๆอย่างฉับพลันปืนสั้นก็ถูกกำไว้ด้วยเหงื่อที่ชุ่มมือจนเหนียวมือไปหมดความเงียบสงัดและความวังเวงก็ก้าวเข้ามาแทนที่จิตใจที่สับสนวุ่นวายก็นึกกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างพยายามที่จะข่มใจให้หลับแต่มันก็เป็นไปได้อย่างยากเย็นเมื่อกี้นี้ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ศาลาก็ขยมโยกเยกไหวเอ็นไปมาโดยไม่มีสาเหตุแน่นอนว่าคนที่เกิดอาการตกใจและตื่นตระหนกในป่ามันคงไม่ใช่การง่ายนักที่จะเรียกขวัญกลับมาสู่จิตใจได้โดยเร็วยิ่งคิดมากยิ่งกลัวมากจิตใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านนาฬิกาบอกเวลาว่ามันเป็นเวลาประมาณ3แล้วโมโหลุงจันตะที่ยังไม่กลับมาสักทีภายในเนื้อตัวก็ร้อนวูบวาบทั้งที่อากาศภายนอกก็เย็นเยือกแต่ก็ดีเหมือนกันที่ไม่ต้องลงไปก่อไฟผิงข้างล่างใกล้ๆกับม้าเพราะว่ายังมีผ้าขาวม้าที่ยังพอช่วยให้เราคลายความหนาวเย็นลงได้บ้างความเงียบสงบก็อยู่ได้ไม่นานนักเพราะดวงจันทร์ก็เริ่มมืดสลัวและมีเมฆฝนขยับเข้ามาบดบังแสงจันทร์เริ่มหดหายไปอย่างรวดเร็วเสียงลมพายุพัดอย่างรุนแรงมาทางทิศใต้ทางฝั่งน้ำแม่แงะกับห้วยอีลูก็พัดรุนแรงขึ้นเหตุการณ์ทำไมถึงเป็นเช่นนี้อีกแล้วนี่มันฤดูร้อนแต่กลับมีพายุฝนหลงฤดูในหน้าแล้งซึ่งสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันดันมาเกิดในเวลาที่เรากำลังตระหนกตกใจและในช่วงกลางดึกที่เรากลัวอยู่เช่นนี้เสียงลมพายุพัดต้นไม้ใหญ่โยกเยกโอนเอ็นไปมาเสียงกิ่งไม้หักโผงผางลมหมุนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงครืนครานของต้นไม้โยกเยกเหมือนฝูงช้างตะเลิดต้นไม้ข้างศาลาที่พักลั่นเอียดอัดทำท่าเหมือนจะโค่นสังกะสีปลายรางน้ำที่ตะปูหลุดตีกับไม้เกิดเสียงดังประหลาดลมพัดรุนแรงขึ้นไร้ทิศทางหมุนไปมาอย่างน่ากลัววิชัยผุดลุกขึ้นนั่งเก็บรวบรวมสิ่งของที่มันกำลังจะปลิวไปตามสายลมระงับจิตใจไม่ให้ตื่นเต้นมากนักเป็นห่วงก็แต่ม้าที่ผูกไว้ที่ลานบ้านแต่ปรากฏว่าตอนนี้ม้าเหล่านั้นมันหายไปไหนซะแล้วไปไหนก็ไม่มีใครรู้มันคงจะเตลิดเปิดเปิงเพราะตกใจพายุฝนตกใจฟ้าที่ผ่าเปรี้ยงปร้างอย่างบ้าคลั่งแล้วก็มาคิดได้อีกทีนึงว่าเขาไม่ได้อยู่บนศาลาแห่งนี้แค่คนเดียวเขาพยายามมองหาพวกหาปลาของลุงจันตะที่นอนกรนกันอยู่ตั้งหลายคนว่าจะปลุกให้ลุกขึ้นเพื่อขอแรงไปตามหาม้าที่หายไปและก่อนที่ม้าเหล่านั้นจะตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่งในป่าแห่งนี้วิชัยนึกฉุนตัวเองเหมือนกันที่ตอนนี้ปอดแหกอกสั่นขวัญแขวนไปกับลมพายุธรรมดาธรรมดานี้แล้วก็นึกสงสัยอยู่ในใจว่าคนเหล่านี้พวกคนหาปลาที่มานอนหลับนอนกรนอยู่เมื่อครู่เกิดลมพายุฟ้าฝนฟ้าผ่ารุนแรงเสียงดังขนาดนี้ทำไมไม่ตกใจลุกตื่นขึ้นมาเหมือนเขาความกังวลในหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นทำให้เขาพยายามที่จะลุกโผล่ไปที่นอกชานเพื่อดูว่าคนที่อยู่ข้างนอกนั้นเขายังนอนกันอยู่หรือเป็นอย่างไรกันบ้างและท่ามกลางลมพายุฝนที่รุนแรงเช่นนี้เมื่อเขายื่นหน้าออกไปดูท่ามกลางแสงจันทร์ที่จะลับดอยมีเงาดำๆทอดยาวมืดบ้างสว่างบ้างสลับกันไปนั้นภาพกลางนอกชานที่มองเห็น
ชื่อไหมครับมันไม่ใช่ภาพของคนหรือมนุษย์ที่นอนอยู่แต่มันเป็นภาพของซากศพวิชัยเขาตกใจแทบสิ้นสติพยายามเอามือขยี้ตาและหยิกที่ขาของตัวเองเผื่อว่าตาจะฝาดแต่เมื่อขยี้ตาดูอย่างไรและพยายามรวบรวมสติเพียงใดภาพที่เห็นนั้นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่มันกลายเป็นภาพของศพของผีที่ขึ้นอืดอยู่ชัดๆอยู่ตรงหน้าของเขามีน้ำเหลืองไหลเยิ้มเฟอะไปทั้งตัวบางศพก็กองเป็นกระดูกเรียกว่าเป็นกระดูกที่ครบร่างทั้งกระโหลกซี่โครงแขนขาบางศพก็แห้งเน่าหมดแล้วบางศพก็ยังขึ้นอืดเน่าเฟะแสงจันทร์ที่สาดส่องก็กำลังจะลับดอยไปภาพที่เห็นก็คือศพทุกร่างนอนกายเกยกันไม่เป็นระเบียบวิชัยยืนตะลึงตัวชาขนลุกทุกประสาททุกรูขุมขนเครียดจัดขาของเขาทั้งสองข้างมีน้ำหนักเหมือนคนเอาคอนกรีตมาหลอมไว้ยกไม่ขึ้นลมพายุที่ทำท่าจะซาลงไปก็กลับโหมพัดกระพือหนักขึ้นสังกะสีชายคาตีดังผับๆศาลาแม่อุมปะไหวโยกโอนเอ็นไปทั้งหลังหมาป่าหมาจิ้งจอกก็ร้องโหยหวนหอนออกมาจากในโป่งไอ้หมาผอม 2-3 ตัวที่ใต้ถุนก็หอนรับยังน่ากลัวเสียงลากยาวเย็นยะเยือกวิชิตเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ในโลกมนุษย์แต่โลกที่เขายืนอยู่นี้คือโลกของวิญญาณโลกของพูดผีและปีศาจนั่นเองในขณะที่วิชิตเกิดความกลัวอย่างสุดขีดมีเสียงนกแสกร้องบินข้ามศีรษะไปขังคาวโฉบผ่านเสียงดังวิทเบาๆเหมือนมีเขาคนเดียวที่ยังมีชีวิตและยังยืนอยู่บนที่แห่งนั้นความกลัวจับเข้ากลางขั้วหัวใจเหมือนใจจะขาดให้จนได้แต่ท่ามกลางความกลัวที่ผ่านไปอย่างยาวนานนั้นพอได้เวลาเขาก็เริ่มได้สติแล้วก็เริ่มเข้าใจตัวเองว่าสิ่งที่เขาเห็นชัดๆอยู่ตรงหน้านั้นมันคือซากศพแต่ที่สำคัญที่สุดซากศพเหล่านั้นมันไม่ได้นอนนิ่งๆหรืออยู่เฉยๆเหมือนซากศพทั่วๆไปนะครับซากศพเหล่านั้นมันทำท่าเหมือนขยับขยื่นได้ตากลวงโบทุกศพมีอากัปกิริยาคล้ายๆกันไปหมดเหมือนออกมาจากเครื่องบังคับอันเดียวกันเขาพยายามขยี้ตาทุบหัวตัวเองตบหน้าตัวเองเรียกสติอยู่หลายครั้งแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นภาพเหมือนเดิมซึ่งทำให้เขาเชื่อว่ามันคือภาพจริงๆไม่ใช่ภาพหลอนแต่อย่างใดซากศพเหล่านั้นบางศพฟอนเฟะไปด้วยน้ำเหลืองบางก็เป็นกระดูกขาวโพลนลมที่โชยมาก็พัดกลิ่นศพเหม็นสะอิดสะเอียนและมีกลิ่นสาบรุนแรงมากศาลาแม่อุมปะตอนนี้ก็โยกเยกไหวคลอนเหมือนจะพังเทลงไปกองกับพื้นดินเสียให้ได้ซากศพเหล่านั้นเคลื่อนไหวไปมาช้าๆใบหน้าของมันก็จับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของวิชัยพร้อมๆกับยื่นมือออกมาข้างหน้าทำท่าเหมือนกับจะขยุ้มคอทั้งที่อากาศเย็นยะเยือกแต่วิชัยก็เหงื่อแตกโสมไปทั้งหน้าและลำตัวสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้วิชัยต้องกระชากสติกระชากสัมปชัญญะของเขาให้กลับมาเขาพยายามถามตัวเองว่านี่เขากำลังฝันไปหรือไม่เขาพยายามบอกตัวเองให้ตื่นจากโลกแห่งพูดผีวิญญาณนี้ให้ได้กลิ่นสาบสางที่เหม็นเน่าอย่างรุนแรงทำให้เขารวบรวมสติสัมปชัญญะครั้งสุดท้ายกระโจนพรวดเดียวทำให้เขาไปอยู่ที่หัวบันไดและเขาก็กระโจนพรวดเดียวอีกครั้งมันทำให้เขาอยู่บนพื้นดินโดยไม่ต้องนับขั้นบันไดเลยทีเดียวพอรู้อีกทีเท้าก็สัมผัสพื้นดินวิชัยกลายเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในชีวิตเขาออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตไปข้างหน้าเขาไม่รู้ว่าทิศทางที่เขาวิ่งไปนั้นมันไปทางไหนแต่เขากำลังวิ่งย้อนขึ้นลำน้ำแม่แงะไปตามเส้นทางเดิมที่เขาได้จากมาเมื่อวานนี้หญ้ากอที่สูงท่วมหัวบางช่วงบางตอนก็หนาทึบโชกชุ่มไปด้วยน้ำค้างแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะตอนนี้เขามีความกลัวอย่างสุดขีดและควบคุมสติเอาไว้ไม่ไหวแล้วสิ่งที่เขาทำในตอนนั้นก็คือเขาจะต้องออกวิ่งไปให้ไกลจากศาลาแม่อุมปะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วิชิตออกวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่ในครั้งหนึ่งที่เขาเหลียวหลังกลับไปดูเชื่อไหมครับว่าภาพที่เขาเห็นก็คือซากศพซากวิญญาณเหล่านั้นมันวิ่งตามกันมาเกลียว
ยิ่งหันไปเห็นแบบนั้นวิชิตที่ตกใจกลัวมากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้เขาต้องวิ่งอย่างสุดชีวิตทั้งที่เขาเริ่มจะหายใจติดขัดและหายใจไม่ออกความเหน็ดเหนื่อยที่ถูกกลบไปด้วยความกลัวแต่มันก็เริ่มออกอาการอย่างไม่รู้ตัวเขาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแต่มันก็เริ่มเสซ้ายเสขวาทำให้ซากศพต่างๆที่วิ่งตามมามันก็ใกล้วิชัยเข้ามาทุกทีจนในที่สุดวิชัยก็ร้องตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับว่าสติสตังของเขาไม่มีอยู่อีกแล้วเขาตะโกนร้องแหกปากดังลั่นเจ้าพ่อเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ช่วยเขาด้วยเขาร้องตะโกนอยู่อย่างนั้นหลายครั้งแล้วหลังจากนั้นร่างเขาก็พุ่งไปสุดแรงด้วยความกลัวสุดขีดแล้วความรู้สึกทั้งหมดของวิชัยก็ดับวูบลงทันทีร่างของเขาซุกคาอยู่ที่ต้นไม้แห้งต้นหนึ่งกลางลำน้ำแม่แงะหลังจากเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นนั้นวิชัยมารู้สึกตัวเองก็เมื่อเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนวิชัยสลบสไลแล้วก็เพ้อคลั่งพูดแต่เรื่องผีพูดถึงศาลาแม่อุมปะพูดถึงซากศพและโครงกระดูกเหล่านั้นเขาเกิดอาการแบบนี้อยู่ 8-9 วันเพ้อพูดจาไม่รู้เรื่องเล่าให้ทุกคนที่ไปเยี่ยมฟังว่าโดนผีไล่ตามโดนวิญญาณไล่ตามโดนซากศพไล่ตามอยู่อย่างนั้นนิวัฒน์ที่นั่งเฝ้าไข่อยู่ก็เล่าให้เขาฟังว่าในระหว่างที่เขาออกไปตามล่ากวางนั้นเขาเจอกวาง 3-4 ตัวแต่ยิงไม่อยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวและนิวัฒน์ก็หลงทางอยู่จนสว่างพอกลับมาที่ศาลาแม่อุมปะก็ไม่เจอคณะหาปลาเลยแม้แต่คนเดียวนิวัฒน์ก็เดินย้อนกลับไปเพื่อตามหาลูกหาบและเมื่อไปพบเจอขบวนลูกหาบที่ตามมาก็พบว่าซางวาลิงตะกำลังทำแคร่หามวิชัยที่พวกเขาไปเจอวิชัยนอนสลบอยู่ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ได้นำตัววิชัยมาส่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้ววิชัยก็เพ้อแต่เรื่องผีอยู่หลายวันจนใครๆก็คิดว่าวิชัยคงไม่รอดชีวิตซะแล้วแต่หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์วิชัยก็ค่อยๆอาการดีขึ้นนิวัฒน์ก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้วิชัยฟังแล้วคุณหมอก็สรุปอาการของวิชัยว่าเขาเป็นไข้มาลาเรียขึ้นสมองแต่ก็น่าแปลกที่เจาะเลือดแล้วก็ไม่พบเชื้อไข้มาลาเรียแต่อย่างใดแต่อาการแบบนี้ของคนที่เที่ยวป่ามาคุณหมอก็เดาว่าน่าจะเป็นโรคไข้มาลาเรียขึ้นสมองแต่ก็น่าแปลกนะครับว่าอาการเพ้อของวิชัยที่ทางวิทยาศาสตร์ก็ตรวจไม่พบนี่แหละครับศาลาแม่อุมปะในอดีตที่สางวาลิงตะเล่าให้ผมฟังจนจบพร้อมๆกับเทเล่ากรึบใหญ่แล้วก็กรอกลงคอดื่มจนหมดเกลี้ยงมันก็ทำให้ผมสังขีดจันทนโพธิ์คุ้มค่าเหลือเกินกับการเดินทางมาที่ศาลาแม่อุมปะในครั้งนี้ทำให้ผมได้กำไรชีวิตอีกแยะและได้ยินเรื่องราวความอาถรรพ์ของศาลาแห่งนี้ซึ่งบอกได้คำเดียวว่าไม่เบาเลยจริงๆล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากคุณลุงสังขีจันทนโพธิ์นะครับหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ